ใครหิวกันบ้างยกมือขึ้นหิวค่ะเช้าๆแบบนี้แล้วยกคนได้เลยยกด้วยชวนท่านผู้ชมมาเฮลตี้กันหน่อยด้วยการกินผลไม้แต่เอ๊ะผลไม้ชนิดนี้นี่เฮลตี้ไหมเนี่ยยังไงคะทุเรียนอุ้ยชอบแล้วไม่สนใจหรอกนะตื่นมาก็ฉ่ำกันเลยนะกินทุเรียนกันเลยโดยเฉพาะนี่ช่วงนี้หน้าสำนักงานเนชั่นทีวีของเรา มีบูธเลยใช่ไหมของทางกรมการค้าภายในกระทรวงพาณิชย์ขายผลไม้มาขายโอ้ทุเรียนมังคุดคุณภาพดีเมื่อวานอุดหนุนไปแล้วอร่อยจริงๆนี่ไงจัดไปแล้วจัดรายการเสร็จก็ติดไม้ติดมือกลับบ้านกันไปที่นี่พูดถึงทุเรียนท่านผู้ชมแน่นอนว่าเขาก็ซื้อกันบางทีก็ชั่งเป็นกิโลใช่ไหมที่จังหวัดชลบุรีตอนนี้นี่คลิปแพร่สะพัดกันใหญ่เลยครับเขาซื้อทุเรียนแล้วปรากฏเอ๊ะทำไมแปลกๆมันมีตาชั่ง2อันทำไมอ่ะชั่งอันนึงแล้วพอจะซื้อจริงๆทำไมไปชั่งอีกอันนึงคืออีกอันนึงมันโกงใช่มั้ยอันนึงคือโกงแล้วพอตอนหลังลูกค้าโวยไม่ยอมใช่มั้ยหยิบไปชั่งเองอ่ะน้ำหนักต่างกันกิโลครึ่งสภาพจริงๆเนี่ยน้ำหนักต่างกันกิโลครึ่ง 5.9 เหลือ 4.5 ค่ะโอ้ต่างกันขนาดนี้ 4.5 กับ 5.9 เดี๋ยวไปดูกันหน่อยปะทะคารมกันเดือดขนาดไหนฮะจะดูนะนี่เท่าไหร่ครับนี่8ขีดนะแต่ช่างเวลาคุณช่างเหลือคุณขอยากเข้านะครับขอยากเข้าของตอนเท้าจะเพิ่มอะไรได้พี่แต่เนี่ยทำไมเป็นช่างโลนึงมันก็คุณวางเอาที่คุณโอเคเลยคุณโกงผู้บริโภคคุณโกงอยู่แล้วมันอาจจะเอาคุณแต่ช่างเนี่ยมันคนละแต่ช่างแต่ช่างนี้ทำไมมัน8แต่เวลาขายมันเป็นโลนึงถูกไหมไม่รู้อะไรอ่ะไม่เกี่ยวอะไรคุณโกงอะไรพี่อ่ะแต่ช่างอ่ะไม่เป็นไรคุณเดี๋ยวผมให้เทศบาลเข้ามาแล้วที่แรกผมคุยกับคุณใจเย็นมากเลยนะแต่คุณมาวายใส่ผมก่อนน่ะโทษด้วยพี่พอดีพวกหนูก็เป็นลูกน้องเหมือนกันเออคุณมันไม่ใช่แบบแต่ก็ช่างตรงนี้ก็ช่างพี่ดูผมมองเลยน้องผิดเออไม่คราวที่แล้วว่าผมมาผมเห็นเอ้ยทุเรียนร้านคุณเนื้อมันน่ากินมันถูกใจผมแต่พอมานี่ปุ๊บคุณเริ่มมีอาการแล้วมันไม่ใช่เนี่ยฮะนี่คืออาปาทะคารมระหว่างลูกค้ากับทางแม่ค้าจริงๆคลิปเต็มๆมาเกือบ4นาทีนะท่านผู้ชมอดีตคัดมาบางช่วงบางตอนคือตอนแรกเนี่ยพ่อค้าแม่ค้าเขาก็ไม่ยอมรับนะว่าตาช่างมันต่างกันจนกระทั่งลูกค้าเดินเข้าไปยกทุเรียนไปช่างเองเลยอ่ะปรากฏตาช่างข้างบนน่ะน้ำหนักทุเรียน 5.9 กิโลแต่พอไปช่างตาช่างที่อยู่ข้างล่าง 4.5 กิโลทำไมน้ำหนักมันต่างกันตั้งกิโลครึ่งทำเอาพ่อค้าแม่ค้าพูดไม่ออกแล้วบอกอาจจะเกิดจากความผิดพลาดของตาช่างใช้ปลาเป็นเวลานานครับเอ้าเออแล้วก่อนหน้านี้ไม่เอะใจหรอก็ไม่ได้ตรวจเช็คนะโอ้ยแต่หมด 1.5 กิโลเลยนะมันต่างกันขนาดนี้นะทีนี้พยายามจะลงพื้นที่ไปถามพ่อค้าแม่ค้าพอคลิปนี้ดังใช่ไหมผู้สื่อข่าวเราไปเลยตรงสี่แยกมาโป่งอำเภอพานทองจังหวัดชลบุรีปรากฏว่าปิดสนิทดับไฟสนิทเจอเพียงเปลือกทุเรียนในตะกร้าเตรียมนำไปทิ้งเนี่ยจำนวนมากเลยอยู่รอบร้านติดต่อไปยังเจ้าของร้านแล้วฮะแต่ว่าไม่สะดวกให้สัมภาษณ์ยังไม่สะดวกให้ข้อมูลอ่ะจริงๆเราพยายามถามทุกฝ่ายแล้วนะเพื่อความเป็นธรรมอันนี้ฝ่ายแม่ค้าบอกเขายังไม่สะดวกให้สัมภาษณ์งั้นไปฟังลูกค้าบ้างค่ะคุยกับคุณตุ้มคุณตุ้มบอกว่าตัวเองอ่ะไปทำธุระที่พนัสนิคมกับแม่ขากลับผ่านมาตรงเนี้ยตรงสี่แยกมาโป่งก็เลยอุดหนุนเพราะว่าก่อนนั้นนี้ก็เคยไปซื้อมาแล้วด้วยนะครับบอกทุเรียนเนื้อสวยอร่อยก็เลยแวะซื้ออีกแต่เอ๊ะทำไมตอนชั่งน้ำหนักอ่ะหยิบทุเรียนลูกเล็กเพื่อจะซื้อไปกินแต่ทำไมหนักเกือบ2กิโลนี่เอะใจละลูกเล็กแค่นี้ด้วยสายตากะมันไม่น่าถึงเพราะตัวเองก็กินบ่อยแล้วตัวเองขายผลไม้เหมือนกันนี่ไงคือถ้าเกิดเป็นคนทั่วไปเราอาจจะไม่รู้สึกขนาดนั้นแต่นี่เขาบอกเขาขายผลไม้เหมือนกันคือมันรู้สึกเองเลยอ่ะว่ามันไม่ถึง2กิโลอ่ะแล้วพอไปชั่งใช่ไหมแล้วพอแกะทุเรียนเสร็จเหลือแต่เนื้อก็เลยให้แม่ค้าเอาไปชั่งอีกรอบด้วยความสงสัยแม่ค้าเอาไปชั่งแต่ชั่งด้านล่างเหลือแค่8ขีดแล้วทำไม8ขีดกับกิโลนึงมันไม่เท่ากันเนี่ยฮะก็เลยเอะใจว่าเอ๊ะมันมีการโกงตาชั่งกันหรือเปล่าก็เลยมีการเถียงกันจนกระทั่งนี่แหละเอาทุเรียนลูกใหญ่ไปชั่งก็เลยเห็นเลยว่ามันต่างกัน 1.5 กิโลกรัมโอ้โหนี่เดี๋ยวลองไปฟังเสียงฝั่งลูกค้าหน่อยฮะชั่งเสร็จปุ๊บแต่ชั่งมันไม่ตรงเราไม่ยอมปุ๊บเราก็ให้ทางแม่เราเนี่ยโทรหาทางเทศบาลโทรหาทางตำรวจว่าให้เข้ามาตรวจสอบหน่อยว่าแต่ชั่งมันไม่ตรงอะไรเงี้ยแล้วเขาก็เริ่มมีอาการเริ่มอะไรเงี้ยแล้วจังหวะที่เรา
คุยกับเขาอยู่หรือเถียงเขาอยู่เนี่ยเขาก็เถียงเราเราก็เถียงเขาอะไรเงี้ยเราก็ดันไปหยิบลูกทุเรียนลูกใหญ่ไปชั่งพอเอาทุเรียนลูกใหญ่ไปชั่งปุ๊บเรามันตะชั่งที่เขาขายลูกค้ามันขึ้นมา5โล9แล้วพอเราเอาไปชั่งกับตะชั่งที่เขาจะเอาไปชั่งเนื้อทุเรียนน่ะมันเหลือแค่4โลครึ่งมันหายไปประมาณโลครึ่งโล4ขีดโลครึ่งเราก็เห็นว่าเอาให้มันต่างกันเป็นกิโลเลยอะไรเงี้ยมันก็เลยเกิดปัญหามีเรื่องตรงนี้มาอะไรเงี้ยผมก็อยากจะฝากว่าอย่าไปโกงเขาเลยเนาะกรรมคือการกระทำเนาะเดี๋ยวสุดท้ายผลกรรมก็จะตามคุณเองเหมือนวันเนี้ยผมไม่ได้ไปเอาเรื่องไม่ได้แจ้งความคุณไม่ได้ไปเรียกร้องอะไรจากคุณน่ะแต่สุดท้ายกรรมมันก็ตามนี่ไงคือมันเป็นเรื่องทางจิตใจอ่ะบางทีคนเรามันก็ควรจะซื่อสัตย์ต่อกันน่ะเนี่ยนะฮะคือโอ้โหเขาบอกถ้าสมมติอ่ะเดี๋ยวตอนนี้ทุเรียนก็แพงอยู่ใช่ไหมขีดหนึ่งก็หลักร้อยแล้วใช่ไหมใช่ถ้าหลายกิโลอ่ะมันก็หลายร้อยหรือเปล่าอ่ะใช่ไหมเพราะฉะนั้นเอามาโพสต์อยากจะเตือนภัยแล้วฝากถึงพ่อค้าแม่ค้าซื่อสัตย์กันหน่อยแล้วหน่วยงานที่เกี่ยวข้องหรือเจ้าหน้าที่ตำรวจเองลองไปตรวจสอบนะก็นี่แหละค่ะกรมการค้าภายในกระทรวงพาณิชย์นะคะรับหน้าที่ตรวจสอบตาช่างนะคะฝากด้วยนะคะ